สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้าก็มีอาหารเจแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะเป็นผัดพริกขิงเต้าหู้เจค่ะซึ่งน้ำพริกผัดพริกขิงเนี่ยก็จะเป็นน้ำพริกเจนะคะแล้วก็อาหารเจนี่ก็งดเว้นผักที่มีกลิ่นฉุนนะคะเช่นต้นหอมผักชีขึ้นฉ่ายหัวหอมหัวกระเทียมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะวันนี้เราใครไม่ทานใบมะกรูดก็ไม่ต้องใส่นะคะเราไปลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มจากทอดเต้าหู้กันก่อนเลยนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนใส่เต้าหู้ลงไปค่ะทอดไปให้เหลืองกรอบตามที่เราต้องการนะคะสำหรับป้าเนี่ยชอบกรอบนอกนุ่มในก็จะหั่นชิ้นใหญ่ประมาณนี้นะคะถ้าท่านใดชอบกรอบๆนะคะก็หั่นชิ้นเล็กกว่านี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าๆอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ทอดกรอบๆก็จะอร่อยเช่นกันค่ะหรือใครจะใช้เป็นโปรตีนเกษตรนำมาทอดให้กรอบๆก็อร่อยมากๆเช่นกันนะคะเดี๋ยวป้าทอดจนเสร็จค่ะป้าก็ทอดเหลืองประมาณนี้นะคะก็จะกรอบนอกนุ่มในแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราพักไว้ค่ะเรามาผัดเครื่องแกงกันค่ะก็ใส่น้ำมันรำข้าวลงไปนะคะมากน้อยตามชอบค่ะหรือจะเป็นน้ำมันพืชก็ได้ค่ะป้าใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำพริกแกงเจค่ะซึ่งมีขายทั่วไปนะคะช่วงเทศกาลเจก็หาทานง่ายค่ะก็ผัดไปพอหอมค่ะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวได้เลยป้าใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดนะคะความเค็มป้าก็จะใช้เกลือซอสเต้เกลือสมุทรที่บริสุทธิ์โซเดียมต่ำค่ะที่ให้รสชาติเค็มนัวไม่เค็มแหลมนะคะทำให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยค่ะเราก็มาเติมน้ำซุปไปนิดหน่อยนะคะสำหรับน้ำซุปที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นน้ำซุปที่มาจากผักนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดเนี่ยช่วงทานเจจะต้องงดนะคะหรือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะชิมรสได้ตามชอบเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ถั่วฝักยาวค่ะผัดไปคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยเต้าหู้ที่เราทอดไว้ค่ะถ้าเขาแห้งไปนะคะเราก็เติมน้ำได้นะคะให้มีน้ำคลุกคลิกนิดหน่อยก็จะอร่อยมากๆเลยแหละค่ะรสชาติก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดซอยค่ะสำหรับท่านใดไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนภาชนะที่ใส่เนี่ยก็ควรเป็นภาชนะที่แยกจากที่เราเคยทานนะคะที่ใส่เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะสำหรับคนที่เคร่งนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้เคร่งก็ไม่เป็นไรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมทานค่ะอร่อยจริงๆค่ะเต้าหู้ของเราเนี่ยกรอบนอกนุ่มในถั่วกรอบๆมันทานเพลินเปลืองข้าวสุดๆเลยล่ะค่ะลองทำกันดูนะคะอนุโมทนากับทุกท่านที่ทานเจด้วยนะคะและพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีค่ะ